สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่อำเภอเวียงสานะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านดอนชัยติดตามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ในการเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็มอบของนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมนะฮะที่บ้านดอนชัยหมู่7ตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสานะครับสถานการณ์น้ำก็ลดลงไปเยอะแล้วนะครับมามอบสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งนะฮะให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่นะครับก็เป็นชุมชนอีกหนึ่งชุมชนนะฮะที่ได้รับผลกระทบเป็นเกือบจะทุกปีนะฮะเพราะว่าชุมชนนั้นอยู่ในที่ลุ่มต่ำแล้วก็ติดแม่น้ำด้านนะครับแต่ถ้าท่วมแต่ผิดทางห้องมาโคมันที่ท่วมมั้งก็มีมามอบน้ำนะฮะมอบน้ำมอบข้าวสารอาหารแห้งมอบของจะสังเกตเห็นว่าแต่ละบ้านเขาก็จะมีเรือนะฮะมีเรือแต่ละหลังเขามีความพร้อมเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะที่เกิดขึ้นแต่ละหลังก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้าน2ชั้นนะฮะบ้าน2ชั้นยกใต้ถุนสูงถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่บางหลังก็2ชั้นติดพื้นนะแต่เขาก็รับมือกับสถานการณ์น้ำได้ดีนะฮะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในพื้นที่เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับสถานการณ์ส่วนใหญ่ก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะฮะระดับน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงวานนี้แล้วก็ช่วงเช้าของนี้เป็นต้นมานะครับที่ทางโครงการชลประทานน่านก็ได้แจ้งประชาสัมพันธ์นะฮะให้กับเราได้รับทราบกันทุกจุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ N64 ที่บ้านผาขวางนะฮะ N1 ที่เทศบาลเมืองน่านแล้วก็ N13A ตรงจุดบริเวณที่อำเภอเวียงสานี่นะฮะน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ว่าก็มอบของนะให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่นะครับตอนนี้อยู่ที่หมู่7ครับหมู่7ตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านบ้านดอนชัยนะฮะอีกหนึ่งหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบนะครับก็จะมีท่านปลัดจังหวัดน่านนะครับท่านนายอำเภอเวียงสานะครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียงนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับท่านปอพอท่านโยธาธิการจังหวัดนะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานนะครับลงพื้นที่ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดนะฮะให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนมารับตรงนี้ได้ไหมจะเลยหน้ามาชุดเลี้ยหน้าไปเล่นก่อนไปเล่นก่อนแม่ไปถึงแม่ครูเราป่านเราป่านประมาณนี้ก็ได้แม่ไปรับตรงนู้นค่ะอันนี้เอากี่หน้าเนี่ยเปียกับปีโอ้คนล่างหน้าอยู่แหละท่านโยธาธิการให้งานโอเคมาคิดมาได้มาเกิดเกิดเกิดท่านพอเกินครับตรงนั้นมาตัดได้แดดเหมาะนะครับวันนี้แดดเอาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะวันนี้สลายพื้นที่ก็น้ำลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับอยู่ที่เวียงสาครับตอนนี้อยู่ที่เวียงสานะฮะตำบลกลางเวียงที่บ้านดอนชัยนะครับ
ื่อกี้คนเราต้องตกใจถ้าเดือดเดือดเนี่ยน้ำนองไปเลยไม่ได้นี่เดินผ่านได้อยู่กับพี่อ่ะเปิดได้เปิดได้หลับหน่องไม้นี้ก็ได้หลับหน่องไม้นี้ก็ได้หลับหน่องไม้นี้ก็ได้ลืมไปมาอยู่หน้ากล้องโอนยืนแซฟที่ฟันมันน่าจะเขาจะไปนายกแล้วไปต่อนี่อยู่แล้วแล้วก็มันเป็นเรื่องตรงนี้คุยไม่ได้เพราะท่านจะมาสร้างโอเคเนี่ยนะคะสวยรวดเลยรวดเข้าไปเลยค่ะก็ใช่ใช่ใช่พื้นที่นี้ได้รับผลกระทบตัวเด็กก็ปีคิดหลังคาเรือนหรือว่าก็บริเวณนี้ทั้งหมดจริงๆ30หลังคาเรือน30หลังคาเรือนนะครับบริเวณในรอบแต่ว่าตอนนี้ถ้ากระทบจริงๆก็อยู่ประมาณที่15นะครับสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้ก็ตอนนี้น้ำเริ่มที่คายน้ำลดเริ่มลดลงนะครับก็ถ้าเป็นสถานการณ์อย่างนี้พรุ่งนี้ก็จะได้เริ่มทำความสะอาดเริ่มบูรณาการร่วมกันนะครับผมครับครับท่านผู้ว่าครับนะครับมันไม่มีบ้านแล้วครับต้องเดินกลับบ้านแล้วครับไปห้ามกับแม่น้ำนานเลยไม่ใช่ครับต้องเดินไปหาไก่อยู่ครับไปเรือไป300เมตรนะ300เมตรนู่นนะฮะไกลๆนั่นคือแม่น้ำน่านแล้วนะครับครับเพราะว่าอย่างที่ได้บอกไปนะฮะติดแม่น้ำน่านแล้วก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำโซนจากนี้ไปก็จะเป็นพื้นที่การเกษตรของพี่น้องเกษตรกรแล้วนะครับก็จะเป็นน้ำท่วมขังที่ตอนนี้คือล้นตลิ่งเกินมาประมาณสักเมตรกว่านะครับจากที่ได้รับแจ้งจากทางโครงการชลประทานน่านนะครับประมาณ45หลังคาเรือนนะฮะที่ได้รับผลกระทบที่บริเวณริมแม่น้ำน่านใกล้กับตลิ่งแบบนี้นะครับท่านผู้ว่าก็แจ้งเบื้องต้นนะบอกว่าก็จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเร่งสำรวจความเสียหายของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเรื่องของถนนหนทางนะฮะแล้วก็ทางเกษตรอำเภอนะฮะก็จะได้เข้ามาดูสำรวจพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของถนนนะฮะเดี๋ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยนะครับก็จะเร่งเข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือนะฮะมาแก้ไขมาฟื้นฟูกันต่อคาดว่าถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้นะฮะฝนหยุดตกลงนะครับน้ำก็น่าจะลดลงในวัน2วันนี้นะครับนี่นะฮะพี่น้องประชาชนก็มีเรืออยู่แล้วนะครับแต่ละหลังก็จะมีเรือคนละลำสองลำนะฮะในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำซึ่งส่วนใหญ่แต่ละปีนะฮะโซนนี้ก็จะได้รับผลกระทบบ้านหลังนี้ก็จะมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่นะฮะแต่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มาช่วยเหลือนะครับในการอพยพย้ายไปอยู่กับบ้านญาตินะฮะที่ปลอดภัยแล้วนะครับก็มามอบสิ่งของให้บ้านหลังนี้ต่อนะครับบ้านแม่หลังไหนท่านโยธาเชิญครับ
ครับเพื่อกล้องนี้ครับบ้านนู้นด้วยไหมไม่บ้านนู้นด้วยไม่ใช่ครับบ้านนู้นด้วยนะนี่ก็จะเป็นร่องรอยนะฮะน้ำที่ยังเหลือค้างอยู่ในพื้นที่นะครับก็ไม่เยอะแล้วนะฮะวันสองวันนี้คาดว่าก็น่าจะลดลงหมดแล้วนะครับถ้าสถานการณ์ไม่มีฝนตกมาเพิ่มในพื้นที่นะครับเห็นไหมฮะบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านยกสูงนะครับใต้ถุนสูงเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำอยู่แล้วนะครับชุดเอามาชุดนึงเอามาชุดนึงแถมนึงแถมนึงระวังหัวตั้มน้ำอยู่ไหนชุดนึงอ่ะนี่ผมอยู่นี่แล้วเนี่ยน้ำท่านกำนันพี่นิพนธ์เข้ามาท่านกำนันมาท่านใจเนี่ยเรียบริภาพครับเรียบครับขออนุญาตบันทึกภาพกล้องนี้ค่ะทำเป็นตัวอย่างนะครับได้เซลล์ตัวนคณะอะไรจุ๊บแม่แน่เยอะหรอคอยจ้องคนมาเจ้าครับต้องขอบคุณคุณเข้ามาหลายก็ครับแม่บ้างเข้ามาหลายก็ครับบนกันเปื้อนมากอ๋อแต่เบาะตรงถึงหน้าต่างครับบริเวณนั้นเนาะบ่ถึงเจ้าครับเข้าคูปีคูปีเลยแต่เขากะเตรียมพ่อมีแล้วเนาะเจ้าครับบ้านแม่มีแฮ้ก็ครับนี่มีเจ้าเข้าคูปีล่างเรียบร้อยแล้วครับนี่เรียบร้อยเจ้าครับครับแต่หันว่ามีผู้ป่วยพี่เตียงคนใหญ่ครับลูกเคยกับแม่เมียอ๋อครับครับป่วยกันใหญ่ไปอยู่บ้านญาติแล้วเนาะครับครับครับบ้านญาติครับน้ำแห้งเกือบจะหมดแล้วเนาะครับเนาะครับขอบคุณครับแม่สวัสดีครับเฮ้ย
ภาพบรรยากาศโรงพยาบาลดอนใจนะครับมูเจ็ดอุทัยอุเมียงสลับกันไปฮั่นเนาะครับเนาะที่ตำบลกาเวียงอำเภอเวียงสานะครับสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายนะครับน้ำก็ลดลงไปหนักแล้วก็มีบางจุดครับเป็นที่ลุ่มต่ำแล้วก็เป็นตีน้ำยังท่วมขังอยู่วันนี้ท่านผู้ราชการจังหวัดพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแล้วก็มามอบสิ่งของให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับเดินกันต่อถ้าป้ามาแอลบ้านดอนใจครับวันนี้ส่วนนี้เป็นห้องดอนใจใต้เนาะครับเนาะหมู่7นะครับก็จะเป็นหมู่บ้านอู้หมาโอเต็มเก้าเลยครับหน้าก็ยังท่วมขังอยู่นะฮะตรงนี้บ้านดอนใจหมู่7ตำบลกาเวียงส่วนนี้ก็ยังมีน้ำท่วมหลายอยู่นะครับสังเกตว่าตรงปุ่นเปิ้นก็ยังมีเหือจอดอยู่ตรงปุ่นจะหลุมต่ำน้อยหนึ่งนะครับน้ำก็ยังท่วมอยู่หลายบ้านดอนชัยครับหมู่7ครับตำบลกลางเวียงครับท่านปภ.เชิญท่านปลัดจังหวัดเชิญครับนายปลัดจังหวัดครับท่านโยธาครับเข้ามาครับบ้านดอนชัยหมู่7ตำบลกลางเวียงตำบลอะไรตรงนี้ตำบลโบราณตำบลอะไรนะผู้ใหญ่หมู่7กับหมู่อะไรกับหมู่อะไร13หมู่13บ้านดอนชัยบ้านเดียวหมู่อะไรเออลงเฮา7กับ12ท่านผู้ใหญ่อันออกไปเลยนายกมาหาผมไปหาดูเลยค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาที่บ้านดอนชัยหมู่7ตำบลกลางเวียงนะคะซึ่งวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านชัยนรงค์วงใหญ่นะคะหลังจากกลับจากภารกิจที่ต่างจังหวัดนะคะรีบยังไม่ได้เข้าจวนเลยนะคะมาหาประชาชนก่อนนะคะเป็นห่วงนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงนะคะเท่าที่เข้าไปดูในบ้านนี่เป็นยังไงบ้างคะครับคือบ้านดอนชัยตำบลกลางเวียงเนี่ยเป็นจุดที่ต่ำที่สุดของอำเภอเวียงสานะครับเพราะนั้นเวลาน้ำท่วมเนี่ยก็จะท่วมที่นี่ก่อนเลยพื้นที่ท่วมซ้ำซากเพราะนั้นก็จะเห็นว่าแต่ละหลังเนี่ยบ้านก็จะยกสูงขึ้นไว้นะสำหรับบ้านที่เขาเตรียมความพร้อมไว้นะครับแล้วก็แต่ละหลังก็จะมีเรือ มีเรือประจำบ้านนะครับตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ชาวบ้านก็ได้ช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นก่อนเพราะว่าทุกปีก็จะเจออย่างนี้ตลอดนะครับส่วนวันนี้นะครับมวลน้ำเนี่ยที่มาจากทางด้านเหนือนะครับก็ไหลผ่านมาตรงจุดที่อำเภอเวียงสานะซึ่งตอนนี้ทางเหนือเนี่ยฝนหยุดตกแล้วค่ะนะแต่ว่าฟ้าก็สดใสแล้วนะคะครับตอนนี้ฟ้าเปิดหมดแล้วนะแต่ว่าด้วยมวลน้ำที่มีจำนวนมากเนี่ยก็เลยทำให้พื้นที่ตรงนี้น้ำล้นตลิ่งน้ำน่านนะฮะล้นตลิ่งซึ่งน้ำน่านก็รับมาจากลำน้ำสาขาอีกหลายสาขานะครับก็ทำให้บ้านดอนชัยตรงนี้เป็นจุดต่ำสุดก็ท่วมวันนี้นะผมพร้อมด้วยทีมงานนะครับท่านปลัดจังหวัดท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็พื้นที่นะครับก็คือท่านนายกเทศมนตรีท่านโยธาตำบลกลางเวียงนะครับท่านโยธาแล้วก็พ่อกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้มาเยี่ยมพี่น้องที่ประสบภัยแล้วก็นำถุงยังชีพข้าวของเครื่องใช้ที่มีความจำเป็นกับการกินนะหุงหาอาหารอะไรต่างๆมามอบให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยเท่าที่ดูเนี่ยนะครับก็สถานการณ์ยังไม่รุนแรงนะยังอยู่ในจุดที่สามารถใช้ชีวิตได้อยู่นะอาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนปกติแต่น้ำและไฟเนี่ยก็ยังใช้ได้นะเดี๋ยวนะครับก็คาดว่าสัก 2-3 วันนี้นะครับ
ริมาณน้ำก็จะค่อยๆลดไปแล้วก็จะกลับคืนสู่สภาพปกติครับค่ะจากการรายงานของท่านผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าประมาณวันที่6ครับฝนหยุดแล้วแต่จริงๆวันนี้ก็หยุดแล้วนะครับค่ะก็ค่ะถือว่าตอนนี้สถานการณ์ของเราคลี่คลายลงไปเยอะมากแล้วนะคะแต่ท่านผู้ว่าก็ยังเป็นห่วงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะริมตลิ่งคือผมต้องใช้คำว่าเหมือนซ้อมไว้ก่อนค่ะซ้อมไว้ก่อนเพราะว่าเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนเนี่ยจากสถิติทุกปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ฝนที่ตกเปรียงมากแล้วก็น้ำที่จะท่วมเนี่ยก็คืออยู่ในเดือนนี้แหละนะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนเลยค่ะเรื่องนั้นก็มีเข้ามาบ้างแล้วตอนนี้แต่ก็คลี่คลายลงไปแล้วก็หลังวันที่18เนี่ยนะครับก็คาดว่าจะมีตัวความกดอากาศต่ำเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นวันนี้เราซ้อมไว้ก่อนนะซ้อมไว้แล้วก็จัดก็ดีครับดีก็จะได้จัดเตรียมนะครับแล้วก็วางระบบในการให้ความช่วยเหลือไว้ครับค่ะเหมือนที่นี่เขาเตรียมพร้อมกันอย่างแข็งขันอยู่แล้วนะคะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ท่วมซ้ำซากนี่เป็นเรือประจำบ้านเลยค่ะถ้าใครจำได้ก็คือเราเข้าไปกันตลอดเลยนะคะตรงนี้นะคะชาวบ้านก็จะเหมือนประมาณว่าเตรียมพร้อมของเขาไว้นะคะมีเรือไว้เลยใช่ค่ะแต่ละหลังเขามีเรือแล้วก็ถึงตอนที่หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางนายก A นะคะนายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียงแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้นำชุมชนรวมไปถึงท่านนายอำเภอนะคะก็จะเข้ามาดูแลประชาชนอยู่แล้วนะคะโดยที่รู้ว่าพอน้ำมันเตือนมาจากในตัวเมืองเนี่ยพอว่าอีกกี่ชั่วโมงจะถึงเวียงสาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะต้องดูแลตรงนี้ด้วยนะคะค่ะก็ผมต้องขอขอบคุณนะครับทางพื้นที่นะครับโดยการอำนวยการของท่านนายอำเภอเวียงสานะแล้วก็ทีมงานที่ลงพื้นที่ทะยังทันทีเลยนะครับโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียงนะครับได้นอนกันหรือยังคือเทศบาลกบต.เนี่ยครับผมจะย้ำเสมอเลยว่าท่านจะเป็นหน่วยงานแรกที่จะเข้าถึงนะเข้าถึงพี่น้องประชาชนชาวบ้านหลังจากที่เกิดภัยทันทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแต่ละหน่วยก็จะต้องรีบเข้านะรีบเข้ามาพร้อมๆกันด้วยนะครับแต่ว่าอบต.กับเทศบาลเนี่ยหน้าที่เป็นหน่วยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยท่านอยู่พื้นที่อยู่แล้วนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยก็ยังมีความเสียหายที่คาดว่าจะเสียหายบางส่วนเช่นพืชผลการเกษตรนะครับก็เดี๋ยวจะต้องสำรวจนะครับว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะทำตั้งงบมาในเรื่องของการเยียวยาในเรื่องของการชดเชยความเสียหายตรงนั้นตามมาอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอให้ลดก่อนแล้วถึงจะค่อยเข้าไปประเมินก็ให้หน่วยงานทางการเกษตรเข้าไปสำรวจพื้นที่ความเสียหายนะคะตอนนี้ก็จะน่าจะมีนาข้าวเนาะข้าวโพดค่ะตอนนี้ที่เสียหายหลายพื้นที่ก็อย่างที่ท่าวังผาที่อะไรนะคะที่ภูเพียงล้นขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็อำเภอเมืองอาจจะปิ่มตะลิ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวียงสาก็เป็นพวกไร่ข้าวโพดอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องคอยดูกันไปนะคะว่าหลังน้ำลดแล้วสถานการณ์จะเข้าไปสู่ภาวะไหนนะคะเดี๋ยวท่านผู้ว่าไปไหนต่อคะผมจะไปที่พระตำหนักธงน้อยนะครับครับซึ่งก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อยู่ริมน้ำน่านนะครับแล้วก็จะไปที่สถานี N1 ค่ะตรงสะพานพระนาภาคเหนือครับเพื่อไปดูตัวระดับน้ำตรงนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของการเตรียมแก้ปัญหาระบายน้ำของทางเทศบาลเมืองน่านค่ะค่ะเป็นห่วงประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งไหมบางคนเขาไปอยู่ในที่พื้นที่แบบบางทีน้ำมันมาแรงแต่เขาก็ยังคงห่วงสมบัติอะอยู่บนบ้านเงี้ยท่านผู้ว่าอยากเตือนไปยังไงบ้างคะครับคือตลอดช่วงทั้งเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่จะมีฝนฟ้ากระจายตกลงไปในทุกพื้นที่นะครับของจังหวัดน่านเพราะนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณที่ลุ่มแล้วก็ริมตลิ่งนะขอให้ท่านได้เตรียมพร้อมนะแล้วก็ขอให้ติดตามข่าวสารของทางจังหวัดครับก็ติดตามต้องติดตามทุกวันครับในเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับหากจังหวัดแจ้งเตือนภัยแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องน้ำที่ท่วมนะครับคือเราจะทราบเราจะทราบล่วงหน้าเราจะมีการคาดการณ์ปริมาณน้ำล่วงหน้าเราจะรู้อยู่แล้วนะว่าถ้าระดับที่ N75 นะ N64 นะสูงเท่าไหร่ N1 สูงเท่าไหร่ N13 ท้ายสุดที่ยังสาเท่าไหร่จะท่วมนะครับเพราะนั้นจังหวัดจะแจ้งเตือนเป็นระยะท่านก็เตรียมความพร้อมให้ดีนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางจังหวัดแล้วที่สำคัญต้องไม่ดื้อด้วย เออเนาะน้ำท่วมแล้วแบบไม่ยอมทิ้งบ้านอะไรอย่างเงี้ย เป็นห่วงสมบัติอย่างเงี้ยครับก็เรียนก็ขอให้ความมั่นใจนะครับกับพี่น้องคนน่านของเรานะครับโดยทั้งจังหวัดทั้งหน่วยงานของจังหวัดแล้วก็ทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นเทศบาลอบต.ทุกแห่งนะครับก็เรา
ผนึกกำลังกันนะครับเป็นกำลังเต็มความสามารถทำให้ดีที่สุดนะครับในการแก้ไขปัญหากับพี่น้องช่วงน้ำท่วมนี้ถ้าสมมติว่าเขาเกิดประสบภัยพิบัติแล้วเขาไม่รู้ว่าจะต้องติดต่อยังไงเขาต้องติดต่อใครคะก็ทางคืออันดับแรกเลยก็คือพื้นที่ผู้ใหญ่บ้านก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะซึ่งจะเป็นเครือข่ายในการเชื่อมต่อไปสู่หน่วยงานดับพื้นที่ก็คืออำเภอนะครับทั้งท่านอำเภอท่านก็จะเชื่อมมาที่จังหวัดต่อนะครับบางแห่งเนี่ยจะไม่ใช่แค่ภัยใครแค่น้ำท่วมขังอย่างโซนเหนือเนี่ยนะที่บอกเรือจะเป็นอีกแบบดินโคลนถล่มจะเป็นดินสไลด์นะแล้วถล่มแล้วก็มาทับพื้นที่ถนนทับพื้นที่สัญจรไปมาอะไรต่างๆนะครับอันนั้นเป็นอีกแบบนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยหน่วยงานในพื้นที่นี่แหละทั้งอำเภอทั้งอบต.เทศบาลนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณคนทำงานทุกคนไปด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะท่านชัยนรงค์วงศ์ใหญ่ที่นำพวกเราลงพื้นที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะครับครับครับไปดูครับไม่ไม่ได้แล้วโอเคไอ้เพิ่งหายได้